สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดรูปภาพจาก Instagram นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปยังรูปภาพที่ต้องการโหลดนะครับซึ่งเราควรโหลดแค่รูปภาพของตัวเราเองนะครับเพราะว่าการดาวน์โหลดรูปภาพของคนอื่นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโอเคในที่นี้ผมขอเลือกเป็นรูปภาพนี้ครับให้เรากดคลิกเข้าไปครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับจากนั้นในคลิกขวาที่รูปภาพครับกดปุ่ม Inspect ครับส่วนถ้าใครใช้โครมภาษาไทยจะเขียนว่าตรวจสอบองค์ประกอบครับจากนั้นสังเกตตรงนี้ครับมันจะมี div card เท่ากับ KLCBH ครับให้เรากดตรงที่จุด3จุดด้านหลังครับจากนั้นครับจะมีตรงนี้ครับที่เป็น URL HTTP Instagram ตรงนี้ครับตรง SRC set ครับคลิกขวาครับตรงลิงก์จากนั้นกด Open in New Tab ครับจากนั้นเราคลิกขวาที่รูปครับจากนั้นกด Save Image As แล้วก็ทำการหาที่เซฟลงบนเครื่องเลยครับในนี้ผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปครับนี่ครับเราก็จะมีรูปภาพอยู่บนเครื่องเราแล้วครับสำหรับวิธีนี้ผมแนะนำให้ใช้แค่สำหรับรูปภาพของตัวเองนะครับที่อยากจะดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับไม่แนะนำให้ใช้กับรูปภาพของคนอื่นนะครับเพราะจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ